ยอดหญิง .online สารินีปัญญารชุนค่ะโอ้โหเมื่อวีคเอนที่ผ่านมานะคะไปแจกทองคำกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยกับดร.ท็อปมนุษย์ทองคำและซาลิน่าโกมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเผยเคล็ดลับให้กับคุณทุกคนเลยทีเดียวค่ะสถานการณ์ปัจจุบันด้วยภาวะของโรคระบาดเองก็ดีด้วยภาวะของราคาทองที่มันสูงขึ้นเองก็ดีการที่เดินมาซื้อทองที่ร้านท่านจะต้องมีเงินทองต่ำสุดที่มีน้ำหนักปัจจุบันนี้คือ 0.6 กรัมเป็นแหวนท่านจะต้องมีเงินอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทถึงจะมาซื้อทองแล้วได้ทองกลับไปในขณะเดียวกันคนที่มีเงินเพียง100 หรือ50 บาท20 บาทอยากจะได้ทองก็สามารถมาใช้บริการผ่านตู้ทองมาได้เมื่อไหร่ที่ท่านหยอดเข้าไปท่านก็จะได้น้ำหนักทองบันทึกไว้ในสมุดของท่านบันทึกไว้ในบัญชีของท่านท่านก็สามารถตรวจสอบได้สะสมจนกระทั่งได้ครบน้ำหนักตามที่ท่านต้องการท่านก็สามารถถอนทองออกไปได้ตู้นี้มันลิงก์กับตัวแอปพลิเคชันตัวหน้าเว็บไซต์ตัว LINE แอปพลิเคชันท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่ตู้ก็ได้เมื่อกี้เราพูดถึงการออกเวลาขายปกติเวลาท่านจะขายทองท่านต้องเดินมาที่ร้านทองเพื่อให้ร้านทองนั้นเขาเช็คก่อนว่าทองจริงทองปลอมแต่สำหรับท่านที่ออมน้ำหนักทองไว้ในตู้แล้ววันนี้ราคาทองขึ้นสูงมากเลย 30,000 แล้วท่านอยากจะขายท่านก็สามารถตัดขายได้เลยครับในแอปพลิเคชันหรือเดินมาที่หน้าตู้เสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ท่านแล้วก็ยืนยันในเรื่องของการขายบริษัทก็จะจัดการโอนเงินให้ท่านคืนในบัญชีที่ท่านให้ไว้กับบริษัทและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าเศรษฐกิจในโลกไม่ได้หยุดนิ่งนะคะทองคำนะคะยังมีมูลค่าทำเงินอยู่นะคะในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของ Digital Economics นะคะก็ยังก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งนะคะวันนี้นะคะบริษัทที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดในประเทศไทยนะคะ Bitcup นะคะมีกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการเปิดตัวแฟนคอยนะคะสำหรับคนที่มี follower เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ40 ล้านคนนะคะเป็นแฟนเบสที่จะมาเจอกันนะคะกับแฟนคอยไปดูนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจมีอย่างไรบ้างอย่าตกเทรนด์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรียกว่าอันดับ1ของเมืองไทยนะครับบวกกับพันธมิตรที่มีศักยภาพมากมายทางด้านธุรกิจและได้รับการยอมรับอันดับสูงเลยนะครับนี่เริ่มจากบริษัทแรกอนันดา Development จำกัดมหาชนปรบมือให้อนันดานิดนึงนะครับวันนี้ให้พื้นที่กับเรานะครับขอบคุณคุณโก้ชานนท์ CEO ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับความร่วมมือเกิดขึ้นทั้งอนันดา Development ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ Trinity แล้วก็การศึกษาเครื่องมือและกระบวนการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับอันนี้เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวนั่นเองนะครับวันนี้ต้องบอกทุกท่านว่าผมมาที่นี่ทำหน้าที่เพียงคอนดักเวทีเท่านั้นเองนะครับแต่ท่านจะได้เห็นผลงานความก้าวหน้าที่ใช้คำว่า Future is now มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับปี 2020 นี้นะครับก็เป็นอีกปีที่ Bitcup สามารถจะเติบโตอย่างมากในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสร้างผลงานการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนไปในวงกว้างจนได้นะครับนี่ก็เป็นความพยายามหลายปีนะครับของทีมงานแล้วก็ทำให้วันนี้การจับมือร่วมกันไม่ว่าจะกับอนันดานะครับเราทำให้เกิดเรื่องการช่วยเหลือธุรกิจไทยด้วยการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเราร่วมมือกับหลักทรัพย์ Trinity ก็เพื่อเชื่อมการลงทุนจากตลาดสินทรัพย์แบบเดิมสู่สินทรัพย์ดิจิทัลนี่วันนี้เราจะใช้ความเป็นหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ 2.0 นะครับกับ Trinity ด้วยนะครับแล้วก็ความร่วมมือกับสกสวนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมก็คือเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับหรือ Smart City นะครับเป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับวันนี้ทั้ง3เรื่องนี้จะถูกพูดถึงบนเวทีนี้นะครับและที่สำคัญนะครับมีเรื่องของการ Tokenize หรือการเอาชื่อเสียงมาแปลงเป็นโทเค็นครั้งแรกของโลกนะครับเอาละครับลำดับแรกในวันนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองที่สุดนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความเป็นโลกสมัยใหม่ยุคใหม่เกิดขึ้นที่นี่นะครับอนันดาแคมปัสต้องให้ประธานเจ้าที่บริหารบริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชนขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเองขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโก้ชานนท์เรื่องกิติยาครับสวัสดีครับก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับก็ขอยินดีด้วยครับน้องท็อปอยู่ไหนท็อปหายไปไหนแล้วนี่ครับอยู่ทางด้านนี้เลยครับก็ยินดีด้วยนะครับกับทีม Bitcup ทั้งหลายนะครับก็วันนี้เป็นสถานที่ก็เป็นอนันดาแคมปัสนะครับเราเองก็ให้ เป็นเกียรติมากนะครับที่ท็อปกับทีมก็เลือกเรานะครับมาจัดตอนแถลงข่าววันนี้นะครับความสัมพันธ์ของเราก็มากกว่านั้นนะครับว่าช่วงยุคโควิดนะครับออฟฟิศเราเนี่ยเรา work from anywhere ได้ผมว่า work บางทีก็อยู่ชายหาดชายทะเลบ้างนะครับแล้วก็ใช้ Zoom Call หรือทีมนะครับวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่เหลือเยอะนะครับครึ่งหนึ่งก็เลยบอกว่าชวนเราคอนเวิร์ตที่ครึ่งหนึ่งของเรานะครับจะเป็น co-working space นะครับเราทำกับ Singularity University แล้วก็ออก sub brand จะประกาศออกมาเป็น Xlab นะครับอันนี้ก็ท็อปก็ถือว่าเป็นพันธมิตรคนแรกที่มาใช้ space กับเรานะฮะเราเองผมว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าจะมีพูดคุยทั้งวันเรื่อง tokenization นะครับเราเองเนี่ยคิดเรื่อง tokenization จะเป็นอสังหาริมทรัพย์มาตลอดนะครับหรือคุยกับน้องท็อปกับทีมก็เรื่องศิลปะหรือ intellectual property หรือเป็นเพลงหรืออะไรก็ตามนะครับก็ออกมาผมว่ายุคนี้เป็นยุคใหม่แล้วนะครับ digital asset นะครับก็เป็นอะไรที่ต้องทุกคนต้องศึกษาหลายๆครั้งอาจจะสังคมทั่วไปอาจจะคิดว่ามันต้องเป็น Bitcoin คริปโตอย่างเดียวไม่ใช่นะครับหลายๆอย่างblockchain เทคโนโลยีผมเองเนี่ยชอบ blockchain ผมเปรียบเทียบ blockchain เหมือนยุคที่เริ่มมีไฟฟ้าครับสมัยก่อนทำทุกอย่างเป็นอะไรต้องใช้มือต้องใช้ม้านะครับมีไฟฟ้ามามีเครื่องยนต์เข้ามาไอเนี่ยมันเป็นชิฟต์อย่างหนึ่งของเทคโนโลยีชิฟต์นะครับ underlying technology คือบล็อกเชนนะครับไอคริปโตก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับใน Bitcoin นะครับแต่นี้เป็นจุด start นะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจทีมท็อปกับทีมทั้งหลายที่ได้เจอหมดนะครับก็อนันดาเองก็หวังว่าได้ underwrite นะครับ asset หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ explore หลายๆอย่างกับทีมท็อปครับก็ยินดีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็ช่วยฝากสนับสนุนทีมบิตครับเต็มที่หน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับที่มางานวันนี้นะครับหลายๆคนก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเรามายาวนานนะครับถ้าเห็นในวิดีโอเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่ายุคปัจจุบันที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราเรียกมันว่ายุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแต่ยุคที่พวกเราโตขึ้นมายุคที่แล้วเนี่ยเราเรียกว่ายุค Industrial Revolution คนละยุคคนละสมัยแปลว่า assumption environment สภาพแวดล้อมของโลกมันเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลแล้วที่สำคัญคือประเทศไทยเนี่ยนะครับคือมีคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดไว้นานแล้วครับว่าเนี่ยครับแค่พูดประโยคง่ายๆเลยครับว่าการมาของเทียนไขนะครับการมาของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการมานั่งพัฒนาเทียนไขอย่างต่อเนื่องทุกวันแค่นี้ก็เปลี่ยนความคิดได้แล้วนะครับที่เมืองไทยเนี่ยพวกเราเนี่ยสร้างเทียนไขกันมาเยอะแล้วพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่มีคนกลุ่มน้อยมากครับที่เปลี่ยนวิธีคิดเป็นวิธีทำไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า disruption ไม่ใช่ innovation นะครับพวกเราเนี่ย Bitcup เนี่ยคือกลุ่มนะครับคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะสร้างไฟฟ้าให้กับเมืองไทยแล้วนี่คือ4ข้อครับ market thesis ของเรา4ข้อที่เรา willing ที่จะพนันว่าในอนาคตทุกอย่างจะเป็นแบบนี้ใน4ข้ออย่างที่1นะครับ in the future นะครับ everything that can be digitized will be digitized รู้ไหมครับว่าปี2020เนี่ยประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่มีประชากรเยอะที่สุดของโลกคือประเทศอะไรรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่จะพูดว่าประเทศจีนแต่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือประเทศอินเทอร์เน็ตเนชั่นรู้ไหมว่าคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 5,000 ล้านคนเรียบร้อยแล้วใหญ่กว่าจีน 2-3 เท่านะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าในอนาคตอีกไม่นานเนี่ย Digital Economy จะเป็น Economy ที่มี GDP มากที่สุดจะเป็น Economy ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแล้วยุคที่แล้ว20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา Digitize ข้อมูลไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการโฆษณาไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงยุคนี้เนี่ยพอบล็อกเชนเทคโนโลยีมาเนี่ยให้มองว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตเจเนอเรชันที่2ที่มันจะมาดิจิทัลซ์หรือเราเรียกว่าโทเคนไนซ์มูลค่าได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเบ็ดนะครับทุกอย่างจะเป็นดิจิทัลหมดไม่ใช่แค่ข้อมูลมูลค่าด้วยแล้วดิจิทัลอีโคโนมีจะใหญ่มากๆมาร์เก็ตธีสิสของเราอย่างที่2ก็คือยุคที่แล้วแข่งกันสร้างอินฟราสตรักเจอร์ครับใครมีสาขาเยอะกว่าแลนด์ไลน์ใช่ไหมครับต้องชนะเข้าถึงลูกค้ามากกว่าแต่ในอนาคตอีกไม่นานครับinfrastructure หรือสิ่งที่เรียกว่า back end utility provider เนี่ยจะสำคัญน้อยกว่า front end customer facing application จะสำคัญมากๆมีใครเคยสังเกตไหมครับ Amazon ใช้เวลา20ปีกว่าจะเป็น unicorn 30,000 กว่าล้านบาทนะครับ Facebook 10 ปีเป็น unicorn Uber 6 ปี Airbnb 3 ปีล่าสุด Luckin Coffee 18 เดือนทำไม rate of success มันเร็วขึ้นเรื่อยๆสำหรับ digital company พวกรุ่นพี่ของพวกเราเนี่ยลงทุนใน infrastructure ให้หมดแล้วคนรุ่นใหม่สร้างแค่แอปพลิเคชันแล้วก็เป็น front end customer facing นะครับยุค Amazon เนี่ยเขาต้องลงทุนใน private server เอง Internet penetration ยังเข้าไม่ถึงทุกคน market size เล็กมากแต่พอ Mark Zuckerberg มาเปิดเป็น Facebook เนี่ยเขาไม่ต้องลงทุนในอินเทอร์เน็ตเองเขาไม่ต้องลงทุนใน private server เขามี cloud computing ออกมา Steve Jobs รุ่นพี่ของเขาอีกคนนึงเอามือถือใส่กระเป๋าลูกค้าทุกคนไม่ต้องมานั่งเปิดโต๊ะเปิดเก้าอี้ในเมืองไทยด้วยซ้ำไปไม่ต้องมีสาขาทุกคนเป็นลูกค้าเขาหมดผ่านการขยับแค่นิ้วโป้งใช่ไหมครับพอ Uber มาทุกอย่างมีหมดแล้วแถม Facebook เอาทุกคนมารวมกันที่เดียวโฆษณาตุ้มเดียวโซเชียลมีเดียเห็นกันหมดทุกคนแปลว่าเบ็ดอย่างที่2ที่เราคิดเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันจะสำคัญกว่า infrastructure ในอนาคตอย่างที่3อำนาจจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในมือของลูกค้ายุคที่แล้วลูกค้าต้องงอบริษัทแต่ยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีเนี่ยบริษัทที่จะอยู่รอดในอนาคตนะครับคือบริษัทที่มีการบริการที่ดีที่สุดนะครับมี user experience มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดลูกค้าจะไม่งอบริษัทแล้วนะครับแต่เป็นบริษัทที่จะต้องงอลูกค้าแทนแล้วอย่างที่4ครับถ้าใครเข้าใจถึงความสามารถของบล็อกเชนเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า Digital Scarcity แปลว่าธุรกิจอะไรที่เป็นตัวกลางในการถือทรัพย์สินให้กับลูกค้าเนี่ยจะถูก transform ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะมันคือ disruption ไม่ใช่ innovation นะครับแปลว่าตัวกลาง stock exchange หรือ business ที่สำหรับเป็น custodian เนี่ยครับธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลเลยนี่คือ thesis ของเรามันจะถูกเก็บบนบล็อกเชนทั้งหมดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางอีกต่อไปเรามองว่าถ้าในอนาคตพวกเราทุกคนไปใช้ชีวิตอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนชั่นซึ่งเป็นอีโคโนมีที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยคนจะใช้ชีวิตอยู่ในเกาะดิจิทัลเวิลด์มากขึ้นเนี่ยโจรกรรมก็จะเปลี่ยนรูปแบบเราก็ต้องมีตำรวจมีอะไรให้คนอยู่ในโลกใหม่เนี่ยอย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นธีสิสคร่าวๆของเรานะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยเราอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วนะครับที่ยุคปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเซนทรีก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอขอบคุณสื่อผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับการมาจอย Press Conference ครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จัด Press Conference บ่อยๆนะครับครั้งล่าสุดที่เราจัดเนี่ยก็ไปถึงปลายปี 2018 เลยนะครับจากวันนั้นเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเราก็มี progress มาอัปเดตกันเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเราพูดได้เต็มปากแล้วล่ะว่า BitCup เนี่ยหรือว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าในที่นี้เนี่ยเรียกว่าสะพานเนี่ยก็เป็นสะพานที่แข็งแรงที่สุดใหญ่ที่สุดมีผู้คนใช้งานมากที่สุดในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับที่จะมาแสดงให้ทุกคนดูนะครับปัจจุบันแล้วเนี่ย BitCup เนี่ยมีผู้เข้าใช้งานเนี่ยถึง2 ล้านคนต่อเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีเซสชั่นแบ่งเป็นโมบายแอปพลิเคชัน1 ล้านเซสชั่นแล้วก็อีก1 ล้านเซสชั่นเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์นะครับโมบายแอปพลิเคชันของเราเนี่ยปัจจุบันนะครับก็มีคนดาวน์โหลดสูงถึง 150,000 คนนะครับบนทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเช็คดูดีๆเนี่ยเรตติ้งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรตติ้งสูงแล้วเนี่ยเวลาไปดูในหมวด Finance เนี่ยเราจะเห็นว่าแอปพลิเคชันของ BitCup เนี่ยมีคนใช้เยอะมากนะครับอยู่อันดับเมื่อเช้าผมเช็คล่าสุดเนี่ยอันดับ60นะครับในหมวด Finance เลยทีเดียวนะครับในแง่ของtrading volume นะครับของเราก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่คุณหนุ่ยว่านะครับก็ปัจจุบันแล้วเนี่ยอยู่ที่300 ล้านบาทต่อวันนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดจากปีที่แล้วมากเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ประมาณ50 ล้านบาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นพอเรา compare growth ไปเนี่ยก็เทียบได้ว่าเป็น growth ถึงระดับ 600% นะครับที่มาไกลขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรามี customer support ที่ดีนะครับเรามีทีมงาน Operation เนี่ยที่ใหญ่ถึงเกือบ100 คนนะครับคอยดูแล Take Care ลูกค้าทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น Customer Satisfaction Rate ของเราเนี่ยตั้งแต่เปิดมานะครับสูงถึง 93% นะครับและแฟกเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้นะครับประกอบกันเนี่ยทำให้เราในปัจจุบันเนี่ยถูกแรงค์อยู่ในท็อป 500 เว็บไซต์ที่มีคนเข้าใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับทีนี้ก็พูดถึงอนาคตกันบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็น Road Map นะครับที่เราแพลนเอาไว้นะครับว่าเราจะทำให้สำเร็จภายในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับมาเริ่มต้นด้วยไอเทมแรกเลยนะครับ DeFi นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมี emerging technology โผล่ขึ้นมาในระบบบล็อกเชนนะครับชื่อว่า decentralized finance นะครับใน decentralized finance เนี่ยก็จะมีไอเทมอยู่ข้างในเยอะแยะนะครับจะมี lending มี saving มี insurance service อยู่บนโลกบล็อกเชนนะครับซึ่งภายในปลายปีนี้เนี่ยเราจะกระโดดเข้ามาในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี adopt เทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับ DeFi เนี่ย เข้ามาให้ทุกคนใช้ด้วยนะครับนอกจากเหรียญที่จะ list ในอนาคตนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีระบบ training features ตัวใหม่นะครับที่เรียกว่า auto DCA นะครับหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะเข้ามาลงทุนใน Bitcoin นะครับหรือ Ethereum ต่างๆเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับฟีเจอร์ Auto DCA ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับในการที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะตั้งได้ว่าโอเคอยากที่จะซื้อทุกๆ1สัปดาห์อยากที่จะซื้อทุกๆ1เดือนนะครับเพื่อที่จะได้ average portfolio ของตัวเองไม่ให้มันเสี่ยงมากเกินไปนะครับส่วนไอเทมที่2นะครับก็คือไอเทมที่เรียกว่า TradingView นะครับ TradingView ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับขาเทรดเนี่ยก็คงจะชอบใจกันนะครับเพราะว่า TradingView เนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยก็เป็น charting solution charting software ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ในโลกนี้ในมุมมองของ cryptocurrency industry นะครับต่อไปนี้นะครับใครที่อยากที่จะตีชาร์ตใครที่อยากจะออกบทวิเคราะห์ analysis อะไรต่างๆสามารถสร้าง community นะครับบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า TradingView ได้เลยนะครับซึ่งชาร์ตทั้งหมดเนี่ยก็จะอิงมาจากชาร์ตของทาง Bitkub โดยตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่ทาง Bitkub เนี่ย provide เป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในเมืองไทยนะครับไอเทมที่3นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับของส่วนของผมนะครับเราเรียกมันว่า Bitkub Investment Center นะครับภายในปลายปีนี้นะครับเราจะมีเปิด Investment Center นะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะประมาณด้านบนนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจที่อยากจะเปิดบัญชีกับ Bitkub นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับสามารถที่จะเข้ามา walk in เข้ามาที่หน้าร้านของเราได้นะครับมาเปิดบัญชีกรอกเอกสารมีพนักงานคอยแนะนำให้ทุกคนเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกค้า Bitkub อยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็สามารถเข้ามานั่งเทรดใช้เป็น Premium Lounge ได้เลยนะครับส่วนไอเทมสุดท้ายนะครับเราเรียกมันว่าBroker and Dealer License นะครับหลายๆคนคงจะทราบกันอยู่ดีแล้วนะครับว่า Bitkub เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี License อยู่1 License ที่เรียกว่า Exchange License นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแพลนของเราเนี่ยมันอยากที่จะไปไกลมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในต้นปีหน้าเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะ acquire Crypto Broker แล้วก็ Dealer License ได้นะครับทีนี้เรา acquire มาแล้วเนี่ยเราได้อะไรนะครับ Broker License เนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ทาง Bitkub เนี่ยพาลูกค้าเนี่ยไปเทรด Cryptocurrency Exchange ต่างประเทศได้อีกทีหนึ่งเทรด Crypto to Crypto นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทรดต่างประเทศอีกต่อไปนะครับอยู่ที่ Bitkub ที่เดียวจบนะครับส่วน Dealer License เนี่ยก็จะเป็นสำหรับคนที่มือใหม่นะครับที่ไม่ต้องการที่จะดูชาร์ตไม่ต้องการที่จะดูอะไรที่มันซับซ้อนนะครับDealer Company ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เอาไว้เซตราคาเหมือนเป็นร้านทองนะครับเซตราคารายวันให้เลยนะครับสามารถเข้ามาซื้อแล้วก็ขายโดยที่ไม่ต้องดูชาร์ตเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นแพลนของเราในปี 2020 แล้วก็ 2021 นะครับที่จะถึงนี้สวัสดีครับท่านผู้บริหาร Bitkub นะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแสดงความยินดีนะครับกับทีม Bitkub ทีมพลังคนรุ่นใหม่นะครับในการใช้ความรู้เรื่องดิจิทัลในการผลักดันเศรษฐกิจนะครับหลักทรัพย์ทรินิตี้มีความเชี่ยวชาญนะครับในการวิเคราะห์หุ้นนะครับในการเรื่องการลงทุนที่เป็นดั้งเดิมอาทิเช่นนะครับก็คือพวกหุ้นตราสารหนี้นะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนดั้งเดิมการเอาบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยการลงทุนจะเป็นแบบ New Normal มากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมศึกษานะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ย asset allocation เนี่ยถูกจัดออกมาที่ new normal มากขึ้นมีสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามามากขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยสินทรัพย์อย่าง Bitcoin เนี่ยให้ผลตอบแทน 95% นะครับในปีนี้เองเนี่ยสินทรัพย์อย่าง Bitcoin เนี่ยให้ผลตอบแทนร่วม 40 กว่า%สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าความจำเป็นนะครับของนักลงทุนยุคดั้งเดิมนะครับก็คือการลงทุนแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนสมัยใหม่การลงทุนแบบบล็อกเชนมากขึ้นนะครับบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้มีความตั้งใจนะครับในการที่จะเป็นสะพานนะครับในการเชื่อมการลงทุนนะครับจากการลงทุนดั้งเดิมมาสู่การลงทุนในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าเนี่ยประมาณ 10,000 รายนะครับเราตั้งใจที่จะพา 1,000 ราย ที่เป็น High Net Worth เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับอย่างไตรมาส 3นี่จะสังเกตนะครับว่าสินทรัพย์หลายอย่างให้ผลตอบแทนติดลบนะครับอาทิเช่นอย่างหุ้นไทยเป็นต้นนะครับแต่อย่าง Bitcoin เนี่ยยังให้ผลตอบแทนประมาณ 14.5% นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีความตั้งใจคือการนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับนักลงทุนยุคดั้งเดิมนะครับก็คือนักลงทุนที่คุ้นเคยกับสินทรัพย์ดั้งเดิมสินทรัพย์หุ้นนะครับหรือสินทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับตราสารหนี้ทองคำต่างๆเนี่ยให้มีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใน Bitcoin เพิ่มขึ้นนะครับการลงทุนในอนาคตนะครับการออกตราสารหนี้รวมทั้งการออกพวกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล tokenization ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแนวทางลงทุนในอนาคตต่อไปนะครับครับสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นของข้อดีของ Bitcoin นะครับก็คือว่า Bitcoin เนี่ยมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นน้อยมากนะครับอาทิเช่นนะครับสินทรัพย์อื่นขึ้น Bitcoin อาจจะลงหรือสินทรัพย์อื่นลง Bitcoin อาจจะขึ้นฉะนั้นเนี่ยตัว Bitcoin เนี่ยเหมาะกับเรื่องเกี่ยวกับการทำ diversification นะครับการ diversification ก็คือว่าเราแนะนำลูกค้านะครับว่าให้มีถือสินทรัพย์พวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับประมาณ 1-5% ของพอร์ตนะครับเป็นลักษณะเป็น alternative investment นะครับสิ่งที่เราเห็นต่อเนี่ยนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้ความผันผวนของตัวBitcoin เนี่ยเริ่มผันผวนลดลงนะครับปัจจุบันผันผวนอยู่สัก 50% จากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ประมาณ 90% นะครับการผันผวนแบบนี้เนี่ยคือใกล้เคียงกับทางการลงทุนในหุ้นเลยนะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าตัวการ diversification นะครับหรือ volatility ต่างๆเนี่ยของตัว Bitcoin เนี่ยเริ่มลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยมีความผันผวนที่ลดลงนะครับสิ่งที่เรามองต่อเนี่ยนะครับก็คือว่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าตอนนี้เราเจอปัญหาเรื่องโควิดนะครับเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะฉีดที่จะทั่วโลกอาจจะได้วัคซีนเนี่ยประมาณสักไตรมาส 2หรือไตรมาส 1ปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้การลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนมากขึ้นนะครับครับตัวเฟดเองเนี่ยนะครับตัวเฟดเองเนี่ยก็ปั๊มเงินจนกระทั่งดอกเบี้ยติดลบนะครับดอกเบี้ยติดลบแบบนี้เนี่ยทำให้ทองคำต่างๆสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตลาดเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีหน้าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าที่อื่นนะครับทาง Trinity แนะนำอย่างนี้ครับว่านะครับควรจะมีสินทรัพย์ประเภท Bitcoin เนี่ยประมาณ 1-5% ของพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็ Trinity ก็มีความตั้งใจนำความรู้เรื่อง Bitcoin นะครับให้กับทางนักลงทุนนะครับเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนแบบดั้งเดิมไปสู่การลงทุนยุคใหม่นะครับครับขอบคุณมากนะครับไม่แต่เป็นแค่เรื่องบันเทิงที่จะ make money นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะต้องติดตามย่อหญิง .online กับสาลินีปัญญารชุนนะคะมีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในกระเป๋าของคุณให้เดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะคลิกไลค์เม้นแชร์นะคะส่งไปเลยการทุกอย่างนะคะใครส่งใครไลค์ใครเม้นใครแชร์ขอให้รวยทุกคนค่ะ